หอมจะไล่ไปเท่าที่ไล่ได้ด้วยความที่เรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คดีความเรายังไม่ได้ถูกตัดสินสิ้นสุดฉะนั้นมันไม่สามารถลงดีเทลลึกได้เอาเป็นเรื่องของคดีความก่อนเลยว่าเราเกิดปัญหาทางด้านธุรกิจกันนะคะแล้วก็คดีของการฟ้องร้องที่เรายื่นฟ้องร้องเขาไปเนี่ยมันประมาณปีที่แล้วแล้วบอกเลยว่าในเรื่องของการฟ้องร้องเป็นเส้นทางสุดท้ายที่เราเลือกจริงๆเราพยายามเหลือเกินที่ไม่อยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะคะในวันที่เราตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกันนะเราคุยกันแล้วว่าเราไม่อยากเห็นภาพนี้เราไม่อยากเห็นภาพของการฟ้องร้องเราไม่อยากเห็นภาพของการสัมภาษณ์สื่อระหว่างกันเอาอย่างนี้นะทีมเข้มอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยเร็วกลายเป็นว่าวันนี้ทุกอย่างทีมนุ่มอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยแม้กระทั่งตัวของเองที่มันน่าจะเบาคดีก็ไม่นะคะมันเริ่มจากการที่เราตั้งแต่เราร่วมงานกันแล้วก็คือการทำธุรกิจขนาดนี้เราจะมีหนังสือสัญญากันอยู่แล้วทุกคนมีสัญญาฉบับเดียวกันแล้วก็สัญญาทั้งหมดอ่ะน้องเป็นคนเขียนเราตั้งแต่เราติดต่อไปแล้วใจเราอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นแต่ว่าเราก็ให้ทางเลือกน้องว่าน้องอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์หรืออยากเป็นบอสทุกอย่างน้องเป็นคนเลือกเป็นบอสเราให้น้องร่างสัญญาเลยอยากได้แบบไหนร่างมาแล้วนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมีอะไรที่มันผิดสัญญาเกิดขึ้นมันเลยพาทุกอย่างให้มาไกลถึงการฟ้องร้องแต่ผมจะบอกพูดในมุมของบริษัทว่ากว่าที่เราจะเลือกฟ้องร้องเนี่ยบริษัทเลือกประนีประนอมมาก่อนนะคะเรายื่นโนติสถึง3ครั้ง3ฉบับด้วยกันฉบับที่1เป็นการบอกว่ากลับมาทำงานนะมันยังมีสัญญาระหว่างกันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนตลาดออนไลน์ล้มมันล้มคือมันไม่ได้ล้มแบบเป็นแค่โดมิโนมันล้มเหมือนสึนามิล้มและบริษัทเราล้มพอล้มปุ๊บณตอนนั้นเจ้าของไม่มีสิทธิ์สละเรือเพราะยิ่งถ้าเจ้าของแบรนด์สละเรือกลายเป็นตัวแทนจะลำบากซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็ยื่นโนติสว่าน้องกลับมาทำงานนะแล้วโนติสฉบับที่2ถูกยื่นไปอีกครั้งนึงก็เหมือนเดิมว่ากลับมาทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนี้แต่ละฉบับของเราก็พร้อมเลยด้วยทุกคนพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ละฉบับใช้เวลาห่างกันต้นรักนนทนนไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รับการติดต่อเลยโนติสเรา2ฉบับเราได้รับการเพิกเฉยมาโดยตลอดจนกระทั่งฉบับที่3ของบอกเลยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายจริงๆเพราะว่าตัวแทนเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วบริษัทเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงทำการปลดออกทีนี้ข่าวนำเสนอออกไปเนี่ยมันเหมือนกับเขาถอนตัวแล้วคือคำว่าถอนตัวมันกลายเป็นว่าบริษัททำผิดแล้วเขาถึงถอนตัวแต่ไม่ใช่นะคะณวันนี้บริษัทเราคือผู้ถูกกระทำเราปลดเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการต่อฉะนั้นพอมันเป็นการปลดการฟ้องร้องจึงเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆการใช้คำพูดต้องไปถามเขาแต่สำหรับของเขาเลือกว่าความคาดหวังของน้องอ่ะผลประโยชน์มันน่าจะประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นของคอนโทรลไม่ได้จริงๆเพราะว่าตลาดออนไลน์มันล้มมันไม่ใช่สิ่งที่เราคอนโทรลได้ล้มแล้วทำได้เพียงแต่ลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นแบบมาตูมก็ต้องอุ้มบริษัทขึ้นมาก็รู้สึกแย่ที่เกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นเกมผมสวัสดีครับผมธนวัฒน์สุริยาเหตุผลของการฟ้องก็คือการไม่ได้ให้ความร่วมมือในฐานะเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ทิ้งแบรนด์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะทิ้งแบรนด์เท่ากับทิ้งตัวแทนใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเขาต้องออกมาหลังหน้าคนเดียวที่ไม่แบบเขาแบบประโยคนี้เราบอกว่าเวลาที่มีปัญหาน้องต้องออกรับหน้าคนเดียวแทนที่จะเป็นเจ้าของออกมาน้องเจ้าของแล้วหน้าที่น้องไม่ใช่แค่ตอบคำถามสื่อหรือดูแลภาพลักษณ์น้องต้องทำงานมากกว่านั้นน้องไม่ใช่พรีเซนเตอร์ฉะนั้นถ้าวันนี้เจ้าของแบรนด์ยังบอกว่าการออกมาสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยไม่แปลกที่วันนี้แบรนด์เราเจ๊งน้องเป็นเจ้าของหุ้นค่ะเจ้าของหุ้นแบรนด์โปรดักต์ของเรา
พอเขาสัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บอะแน่นอนว่าเอฟเฟกต์มันตีกลับมาทางนี้เพราะคนเข้าใจผิด แล้วแล้วเขาก็จะโดนตัวแทนเหมือนกันเพราะตัวแทนก็จะตีกลับไปหาเขาเหมือนกันมันก็เลยทำให้ความเคยชินที่แบบพอเขาสัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บมะตูมก็ขึ้นมะตูมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเลยแล้วก็คือมะตูมส่วนหนึ่งรู้สึกผิดว่าพาเขาเข้ามามะตูมเคยโทรมาแล้ววันที่เราแตกหักทะเลาะกันนี่แหละมะตูมโทรมาแล้วก็ร้องไห้ว่าขอโทษนะที่แบบพาเขาเข้ามาเราบอกเลยว่าไม่เป็นไรมะตูมถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่ก็อยากร่วมงานกับเขาเพราะณวันนั้นเขาเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคงคุยกันดีกว่านี้หอมจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องถึงการฟ้องร้องอย่างถึงวันนี้อยากทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับคือก่อนหน้านี้อังซีส่วนตัวหอมไม่ได้มีอะไรแต่พอหลังจากฟังสัมภาษณ์เอาตรงๆหอมยอมรับว่าหอมเปลี่ยนลงขึ้นจริงๆมันรู้สึกฝั่งของเชนจีชอบนี้ใช่ไหมฮะไม่รู้รู้สึกอะไรแต่โอเคหอมรู้สึกไม่ดีแหละอารมณ์ไม่ดีด้วยนะครับหลังจากวันนั้นเขาได้หน้าตาดีแล้วน้องฟอสด้วยหลังจากวันนั้นที่สัมภาษณ์เสร็จน้องติดต่อมาตูมาโดยการไลน์หาก็คือมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเหรอครับเรื่องนี้เรื่องการขออันนี้ก่อนหลังจากที่มีน้องสัมภาษณ์เสร็จน้องไลน์มาหามาตูมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาตูมก็พูดอย่างเขาตรงๆนะว่าจากงานที่แล้วนะครับเขาไม่ควรสัมภาษณ์แบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดอันนี้คือเขาบอกมาตุ้มพูดเขานะว่ายูพูดแบบนี้คือดีเข้าตัวแล้วทุกอย่างมันลงมาทางนี้ชื่อโอเคน้องเขาไลน์มาคือน้องเขาก็อยากจบยังไหวกันอยู่ใช่ไหมครับจริงๆวันนี้มันเป็นเรื่องของเรากับเขาแหละไม่เกี่ยวกับน้องแล้วก็ไม่ได้อยากบอกให้คนนอกรับรู้อะไรมากมายมันควรเป็นเรื่องภายในบริษัทมันควรเป็นเรื่องที่คุยกันหลังบ้านซึ่งมาตูนก็จะบอกว่าทำไมไม่คุยกันหลังบ้านร้องไปแล้วเพลงนึงนะครับเรื่องแบบนี้มันไม่ควรร้องอีกครับแล้วก็รวยพี่บี้ด้วยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับรีบร้องเลยดีกว่านะครับก่อนจะมีคนไปลงกันไปก่อนนะครับต้องหวังนั้นคือที่สร้างขึ้นมาไม่มีค่าดูใจใช่ไหมที่บอกว่าผู้จัดการโพสเขาไม่ได้ผู้จัดการนะคะเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ตามเราไปไหนมาไหนแล้วก็โพสความผิดหอมก็คือหอมดันไปเม้นต่อแล้วก็วันนี้ความผิดหอมเรื่องเดียวคือหอมใช้วาจาที่หยาบคายหยาบคายปกติพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นที่มันเป็นเฟซบุ๊กอ่ะเขาจะเพื่อนคนนี้ก็จะอารมณ์เกียนคีย์บอร์ดอยู่แล้วทุกอย่างหยาบหมดในนั้นและปกติเราก็คุยกันหยาบอยู่นั้นแต่ว่ามันไม่เคยถูกแชร์ออกมาในโลกสาธารณะแล้ววันนี้หอมก็ได้บทเรียนว่าพอมันอยู่ในโลกสาธารณะปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มมันกว้างขึ้นคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีมันรู้สึกว่าแหละเป็นเองก็รู้สึกว่าพอมันไปอยู่ในที่สาธารณะมันแรงแล้วก็ต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคือหอมยอมรับว่าสิ่งที่เขาแหวนพลาดพิงเขาแล้วหอมไม่ได้บอกว่าพลาดพิงเขาหอมพูดได้หรอพลาดพิงเขาหอมไม่ได้พูดเอาจริงหอมอยากให้เคลียร์แต่ทั้งหมดต้องถามหุ้นส่วนว่าทุกคนว่ายังไงปูไลน์มาหามาตูมว่าอยากจบแต่ทนายเราก็บอกว่าทนายฝั่งเขาบอกไม่ไกลเกลี่ยอันนี้หอมก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงคุณยังไงแต่สุดท้ายหอมอยากจะบอกว่าณวันนี้ถ้าทุกอย่างมันเป็นเรื่องคดีความให้กฎหมายจัดการไปดำเนินตามขั้นตอนดาราควรไม่ควรมีภาพนี้แล้วแม้กระทั่งอันนี้ก็บอกตัวหอมเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องมีสติมากขึ้นแล้วก็ไม่วางบอมใส่กันแล้วมีอะไรคุยกันเพียงแต่ว่าณวันนี้ที่เราอ่ะยังรู้สึกว่าคือเขาไลน์มาหามาตูมมาตูมก็ไม่ได้ตอบนะคะเนื่องจากว่ามาตูมยังรู้สึกว่ามันมีประโยคที่อะไรก็ตามน้องอยากให้เราคุยผ่านทนายแต่เราถือว่าโอเคถ้าเรื่องคดีความเราคุยผ่านทนายกันอยู่แล้วแต่เรื่องของใจอ่ะความจริงใจที่ให้แก่กันมันไม่ต้องผ่านทนายน้องโทรมาเลยวันที่เราร่วมธุรกิจกันเรามี4คนคุยได้พี่ว่าพวกพี่แมนพอมีอะไรคุยกันสุดท้ายแล้ววงการมันต้องไปต่อเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะร่วมงานอีกเราอาจจะร่วมธุรกิจกันเราอาจจะเจอกันอะไรอีกก็ได้คีพรีเลชั่นไว้ดีกว่า
เกิดขึ้นเพราะเขาต้องรู้กินไม่ทันเพราะว่าอย่างประโยชน์ที่เขาบอกว่าสงสารตัวแทนแล้วแบบรู้กินตัวแทนอย่างเงี้ยแล้วแบบกลัวจะกระทบรู้กินตัวแทนการสัมภาษณ์เขากระทบกับตัวแทนเพราะว่ามันกลายเป็นว่าตัวแทนที่เป็นคนแต่บอกว่าธุรกิจเหมือนแบบพอได้เงินมาง่ายมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะการทำธุรกิจอ่ะเรายังมีดาราอีกหลายคนที่เขาทำธุรกิจทำไปแบบจริงจังแล้วธุรกิจอ่ะวันนี้น้องไม่ทำแต่คนอื่นยังทำอยู่ก็อยากให้เข้าใจว่าบางคนใช้อาชีพออนไลน์เป็นอาชีพจริงๆก็อยากเห็นใจขอความเห็นใจตัวแทนนี้อยากให้มองภาพธุรกิจออนไลน์ว่าบางคนเขาใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงญาติเลี้ยงน้องมันเป็นอาชีพของเขาค่ะคือทำเป็นฟีดแบ็กมาที่หอมยังไงบ้างตัวแทนก็มีฟีดแบ็กมาตัวแทนก็เดือดแหละก็เดือดหนักเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ทำให้เขาขายของไม่ได้ขึ้นอีกยากขึ้นอีกอะไรเงี้ยไม่ด่าไม่ถล่มฉันแล้วตัวแทนก็จะงัดมาแต่ก่อนบอสกูเคยพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจว่าคือนะวันนั้นน้องมีไฟน้องมีไฟมากแล้วเราก็แฮปปี้มากเพราะนั้นการมีไฟของน้องมันก็เลยให้ความหวังตัวแทนมันจะทำยอดขายยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมพูดเลยไหมยอดขายมันตกมาแต่ตอนนั้นล่ะมันยังไม่ฟื้นแต่มันเหมือนมันกำลังจะฟื้นแล้วก็คือเรียกว่าพอเรียกว่าก็เลยลดขับลงไปกับอะไรนะคะเรียกว่าลดลงไปอีกจากที่บอกว่าจะ